สวัสดีครับทุกคนผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าโดนบล็อกฟุตหลอกคือช่วงนี้เป็นกระแสใน TikTok และใน YouTube มากนะครับเรื่องที่แอดมินเนี่ยสปอยนู่นสปอยนี่มาในทวิตเต็มเลยนะครับในช่วงนี้นะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าไอ้เรื่องสปอยเนี่ยทางแอดมินได้สปอยมานานแล้วถ้าใครติดตามทวิตจริงๆติดตาม IP จริงๆนะครับจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่แอดมินสปอยมันเนี่ยแม่งข้ามปีมาแล้วนะครับทุกคนสปอยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วนะครับเรื่องโลกที่4ผลมังกรอัปเดตนานแล้วนะครับคนดูแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะอัพสักทีนะครับแล้วช่วงนี้แอดมินก็ปล่อยคลิป Snake Peek รัวๆเลยทั้งใน TikTok บ้างใน Twitter บ้างแน่นอนว่าหลายๆคนตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นแต่สำหรับผมแล้วกูไม่เสื่อพอแอดมินเนี่ยได้ทำการหลอกพวกเราสาวบล็อกฟุตมาหลายเดือนหลายปีแล้วครับหลอกเป็นปีแล้วพวกมึงยังไปปักใจเชื่อมันอีกเหรอครับน้องๆพี่ทำจริงกูนี่โดนหลอกเป็นหมูเป็นหมาหลายอัปเดตแล้วแม่หลายกูดีใจครับปีไหนก็ไปอัปเดตไอ้บล็อกฟุตไหนวะไม่หลอกทุกคนเลยก็คือไก่ตันสันคงนะครับทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เวฟไม่มีเซิร์ชใน Google ได้เลยว่าสันคงช็อปก็ขึ้นแล้วนะครับเจ้าก็แน่นอนแอดมินได้ทำคลิปสปอยหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะใน Twitter ที่เต็มไปหมดเลยนี่ทุกคนดูเพิ่งลงวันที่15เลยเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยฮิตบ็อกเหรอเฮ้ยอันนี้เพิ่มฮิตบ็อกนี่คนดูเพิ่มฮิตบ็อกของกระบองใครวะเนี่ยกระบองซุงหัวโคงหรือเปล่าไม่ใช่กระบองไคโดเออโอ้โหคุณนึกชื่อโคตรนานเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผลมังกรรีเวิร์กนะครับแม่งมีดาบด้วยทุกคนเห็นปะเหมือนมังกรจะมีดาบนะผลมันถือดาบหรอวะเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะถ้าสังเกตดีๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้คนต่อซูมให้ดูตรงนี้จะเป็นเหมือนหอกนะคนดูเป็นผลมังกรด้วยนี่ไงแอดมินบอกว่าเป็นผลมังกรนะครับอันนี้ก็เป็นเกาะอารีนานั่นแหละคนดูที่เขาอัปเดตมาใหม่นะก็เพิ่มหลายๆอย่างเลยนี่เห็นไหมก็สปอยแม่งสปอยยับดูมันสปอยตั้งแต่เดือนไหนเนี่ย2024ก็น่าจะช่วงต้นปีนะครับแต่จริงๆไอ้ข่าวอัปเดตเนี่ยมาตั้งแต่2023ปลายปีแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นจะอัปเดตสักทีนะครับเพราะว่าแอดมินหลอกเราคนดูผมอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งดีใจไปจนกว่าแอดมินจะลง Snake Peek ใน YouTube นะครับเข้าใจไหมถ้าแอดมินลง Snake Peek ใน YouTube แสดงว่าใกล้อัปเดตหลายๆคนบอกว่าวันที่20ถึงวันที่30เนี่ยแอดมินจะอัปเดตนะครับไม่รู้ไปฟังมาจากไหนเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาขึ้นเอารูปขึ้นให้ดูเนี่ยคนดูเห็นไหมบอฟุตอัปเดต23เนี่ยอัปเดต God Dragon นี่วันที่20เดือน7ก็คืออีก4วันน่าจะอีก3วันหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปผลมังกรจะอัปเดตนะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยผลคอนโทรลจะอัปเดตแล้วก็วันที่15เดือน8จับเกาะใหม่เข้ามาเป็นเกาะไคโดก็คือสรุปอัปเดตก็คือจะมีทั้งหมด3อัปเดตนะครับในช่วงวันที่20ถึงวันที่15ก็ประมาณ3อาทิตย์มั้งก็อัปเดตประมาณ3รอบนะครับตกอาทิตย์ละรอบนะวันที่15เอ้ยไม่ใช่ดีกว่ามีวันที่20กรกฎาคม30กรกฎาคมแล้วก็15กรกฎาคมนะครับซึ่งส่วนตัวพี่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อจนกว่าแอดมินจะลง Snake Peek นะครับแต่ก็อันนี้มีหน้าลุ้นตรงที่ผลคอนโทรลจะอัปเดตซึ่งไม่ค่อยมีสปอยมาเลยนะครับว่าคอนโทรลจะอัปเดตแต่เอาตัวน้ำมันก็ควรอัปเดตแหละหรือมันอัปเดตเพราะผมเล่นวันนั้นน่ะผมลงคลิปเล่นผลคอนโทรลไปแล้วมันกากแอดมินมาเห็นก็เลยแบบว่าจะอัปเดตวะเนี่ยคนดูเอาตรงแอดมินเคยมาดูช่องผมนะครับในสมัยที่บล็อกฟุตยังไม่ค่อยดังนะในสมัยที่ผมสตรีมบล็อกฟุตช่วงแรกๆเลยอ่ะอันนี้ผมสาบานนะครับคนดูถ้ากูโกหกให้กูตายเลยขอให้กูตายล้อเล่นอันนี้แอดมินเคยมาคอมเมนต์จริงๆนะครับไม่รู้ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรผมจำไม่ค่อยได้แล้วคลิปคือคลิปนั้นน่ะผมอัดในโทรศัพท์เครื่องเก่าไว้ในสมัยผมอยู่ม .6 นะครับแล้วมันก็หายไปแล้วนะแอดมินมาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรนะตอนนั้นคนดูผมนิดเดียวยังไม่ถึง20คนนะครับแล้วกูจำได้ว่าแอดมินมาคอมเมนต์แล้วกูก็ท้าแอดมิน PVP อ่ะมึงคิดว่ากูเด็กกระโปรงแค่ไหนฮะท้าว่าแบบยู PVP อะไรสักอย่างนี่แหละแม่งกูโคตรเด็กกระโปรงเลยและแอดมินก็ตอบกลับมาว่าฉันมีเวลาไม่มากประมาณนั้นแหละแล้วเขาก็ออกไปเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รับการมาเยือนจากแอดมินอีกเลยแต่กูมั่นใจว่าแม่งมาดูช่องกูอยู่นะครับแต่ก็ไม่อยากเม้นไงขอมันหน้ามันโหนกเสร็จแล้วกันนะไอ้แก่สันคง kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับในวันนี้เนี่ยผลคอนโทรล
ไม่ใช่ผลลูมนี่ว่ะเอ้ยอ๋ออันนี้คือผลคอนโทรก็คือผลลูมนะครับคอนโดกูตกใจนึกว่าจะอัพผลประตูไอเวนนึกว่าจะเนิร์ฟผลประตูไม่เนิร์ฟอีกแม่งมาปรับผลคอนโทรให้โหดขึ้นแต่ก็ดีนะครับผมหวังว่ามันจะปรับให้โหดขึ้นแนวอะไรวะวันพีซสตองเกตแบทเทิลอ่ะคนไปลองเล่นดูนะครับในแมปนั้นอ่ะผลลูมโคตรโหดอ่ะคนดูผมหวังว่ามันจะอัพอย่างนั้นนะอันนี้แบบยังง่อยเกินไงผลลูมอัปเดตล่าสุดนี้น่าจะตอนโลก2มาใหม่ๆเลยนะนี่สกิลพวกนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนดูซึ่งพวกเราก็คงไม่ได้เห็นสกิลแบบนี้อีกในวันที่30กรกฎาคมเอ้ยแต่ก็อีกนานเลยนี่ว่ะเอาเป็นว่าผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่าสาเหตุที่มันอัปเดตเนี่ยเป็นเพราะอะไรทุกคนคิดว่าอะไรครับผมจะพยายามเล่นผลลูมบ่อยๆนะครับจนกว่ามันจะอัปเดตเพราะว่าเราคงไม่ได้เห็นสกิลพวกนี้อีกแล้วผลลูมก็ถามว่ามันโกงไหมผมว่ามันตอนปัจจุบันนะมันเปิดไฮคิลบได้ง่ายเกินไปนะครับแบบเปิดไฮคิลบได้โคตรง่ายอ่ะแล้วก็ดาเมจไม่แรงด้วยนะถ้าไม่คอมโบกับผลโกงเอ้ยถ้าไม่คอมโบกับดาบโกงๆในดาเมจแทบไม่มีเลยนะคนดูนี่เอาง่ายก็คือมันคอมโบได้แต่ไก่อ่ะผลเนี้ยมันไม่ได้โหดเหมือนผลประตูนี่มังกรก็ขึ้นในอินโปเกตเนี่ยแม่งมาปีนึงแล้วไอเวนจะอัปเดตอยู่ละร้านผมก็ขายรหัสเทพนะครับที่มีผลมังกรกับผลลูมถาวรนะอย่าลืมไปจัดไปตำกันด้วยที่ซันคงช็อปไอไก่แต่ผมคงไม่ได้แปะลิงก์นะครับเพราะมันผิดกฎ YouTube เหมือนมันจะไม่ได้บอกว่ารีเวิร์สสกิลนะครับแต่อัปเดตผลแต่เราก็เดาๆกันได้แหละว่ามันต้องเป็นอัปเดตสกิลแน่นอนมีอะไรบ้างไหนดูหน่อยดิIP อินด้าเราไปส่อง IP อินด้าเลยเหมือน IP อินด้านี้เขาก็เป็นแอดมินบล็อกฟุตป่ะคนดูเนี่ยอันนี้คือเขาถือผลมังกรอยู่นะเนี่ยมันมีปีกออกมาด้วยเห็นไหมมีปีกเขียวๆออกมาอันนี้คือท่าเรืออัปเดตท่าเรือใหม่หรอของเกาะอารีน่านั่นแหละคนดูเกาะที่เราไปเกาะที่เราสู้กันบ่อยๆอ่ะเออเฮ้ยอันนี้เหมือนอัพขึ้นมานิดเดียวเองป่ะเหมือนขยายเกาะสเกลให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่ะป่ะคนดูตัวนี้จะเป็นที่วาร์ปอ่ะถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะหลังบ้านตรงนี้จะเป็นที่วาร์ปตัวนี้ก็จะเป็นบอสใช่ไหมถ้ารีเวิร์สสกิลตรงนี้ก็แสดงว่าเออไม่ใช่สิถ้าปรับเกาะตรงนี้แสดงว่าพวกเราจะต้องทำเควสบางอย่างในการหาของแถวๆนี้นะเดาเนี่ยอันนี้ผมเดาให้มันเป็นฟิลแบบเกาะใหม่อ่ะแต่ก็ไม่ใช่เกาะใหม่อ่ะครับวันที่15เดือนต่อไปถึงจะมีเกาะใหม่เข้ามา15เดือนหน้านู้นแหละคนดูไอ้นี่ก็แอดมินบล็อกฟุตเหมือนกันเหรอเย็ดเคโอ้โหกูว่าแล้วกูว่าแล้วแม่งไม่อัปเดตบล็อกฟุตมันไปเล่นเกมอะไรวะเนี่ยซูมได้ไหมเนี่ยคนดูเฮ้ยเหมือนกูเห็นโอเวอร์วัตพอเห็นโอเวอร์วัตมันไม่ติดโอเวอร์วัตตีเองมันไม่อัปเดตบล็อกฟุตจะทีไอ้ก่อยแอดมินแม่งเอ้ยแม่งมันไปติดโอเวอร์วัตเนี่ยคนดูเห็นไหมเนี่ยมีเกมโอเวอร์วัตด้วยอันนี้มีอะไรเนี่ยมีโรบอทตรงนี้มีโอเวอร์วัตมีเกมอะไรบ้างไม่รู้แต่กูเห็นโอเวอร์วัตละหนึ่งไอ้ไก่แอดมินโอ้แต่ดูทรงน่าจะเป็นฟิลแบบซอบจูจิสุไคเซนนะเนี่ยแอดมินเนี่ยว่าและไม่อัปเดตเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่น่าจะใช่บล็อกฟุตนะครับเอ้ยหรือบล็อกฟุตวะนี่มันแบบบล็อกฟุตนี่ว่ะผมจำได้สกิลพลังอย่างเงี้ยแบบบล็อกฟุตซัวเลยเดี๋ยวไอ้นี่มันคือแอดมินบล็อกฟุตไปเนี่ยฮะใช่หรือเปล่านี่ถ้าไม่ใช่นี่กูโดนคนดูด่ายับเลยนะนี่คนเลยใครเนี่ยชาฟี่เอ้ยนี่ไงโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นหนึ่งในคนสร้างบล็อกฟุตนะครับนั่งไงแม่งไปติดเดมอนสเลเยอร์นะเกมไม่อัปเดตเลยแม่งไอ้ไก่ไอ้แก่แอดมินฮัลโหลผมลองคิดนี่ไปแล้วรหัสพี่โดนแบนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนน่าจะโดนแบนเพราะสกิลปากพี่เองคลิปนี้เหมือนกูมาแบบนั่งบ่นกับคนดูเลยว่ะนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าเขาสปอยผลมังกรมานานแค่ไหนนะนี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยเอ้ยไม่ใช่นี่มันดาบเลนโงคูนี่ว่ะสปอยผลมังกรมาตั้งแต่ตรงไหนไม่รู้นะครับแต่จำได้ว่ามันขึ้นอินโปเกตโปกัสสักอย่างในเนี่ยอินโปเกตในบล็อกฟุตเนี่ยแล้วคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นการอัปเดตผลมังกรนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เกมอัปเดตก็คือการเนิร์ฟเผ่า V4 พวกนี้เพราะมันโกงเกินแม่งเกตทั้งทีเนี่ยแม่งพลังตรงเนี้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเนิร์ฟลงหน่อยก็ได้นะมันไม่มีความสมดุลเลยถ้ากูเป็นแอดมินเกมนะมึงเอ้ย อาทิตย์ละครั้งอ่ะกูอัปเดตอ่ะนี่คนดูอันนี้คือช่องแอดมินนะครับไอพีนด้าผู้ติดตาม 800,000 คนนะมาดูดิอันนี้คือบล็อกฟุตอัปเดตลงเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วเลยกูอ่านไม่ออกว่ะแม่งกูซึ้งเลยภาพที่8สกิลเอ็กของหมัดมังกรปะใช่เหรอโหอันนี้มีหลายรูปเลยคนดูไล่ดูตั้งแต่รูปแรกนะรูปที่2อันนี้คือดากอนรีเวิร์กก็คือสปอยอัปเดตนั่นแหละเออว่ามีอะไรบ้างวะนะหรือเปล่าโมเดลดากอน V2 มังกรกูแขนยาวขึ้นฟักทุกคนดูนะเดี๋ยวผมแปลงร่างให้ดูแขนมังกรกูอยู่อย่างเงี้ยกูนึกว่าผีกองกอยไอ้ไก่พออัปเดตใหม่แม่งเป็นอย่างนี้ครับโคตรเท่แต่ตัวมันตรงไปปะเนี่ยอันนี้เป็นโมเดลคร่าวๆหรือเปล่าครับผมว่ามันเท่ขึ้นนะอันนี้ฟิลเหมือนมังกรตื่นเลยคนดู
เนี่ยฟีลเหมือนผลมังกรตื่นขึ้นแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามวันพีชจะเห็นว่าพวกผลปีศาจสายซอนนะครับเวลาพลังตื่นขึ้นน่ะมันจะมีแบบคืออะไรไม่รู้อ่ะเป็นขาวๆอ่ะเหมือนลูฟี่อ่ะร่างนิกายเดี๋ยวให้คนตัดต่อเด้งรูปให้ดูนะครับประมาณนั้นเลยรูปที่4เฮ้ยอันนี้แมปบัฟฟูดจริงๆด้วยแล้วมันคือผลอะไรวะฟีลเหมือนผลฟินิกอ่ะแต่ไม่น่าใช่อ่ะคนดูจะเป็นสกิลอะไรสักอย่างนี่อันนี้นิวสกิลใหม่สกิลใหม่เหรอมีคนเม้นว่าสปอยมากแต่อัปเดตน้อยนะครับมาดูรูปต่อไปอันนี้เป็นสกิล V ของผลมังกรว่ะเฮ้ยทุกคนเห็นตรงนี้มั้ยเกรดอ่ะเกรดตรงเนี้ยแสดงว่ามังกรจะมีเกรดทับซ้อนหลายอันเหมือนคิสเนะหรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยดราก้อน V2 สกิลไหนวะเนี่ยกูดาว่าสกิลนี่ชัวร์เลยสกิลเนี่ยคนดูเนี่ยอันนี้มันเหมือนปืนกลมากเกินอ่ะอันเนี้ยมันไม่เหมือนสกิลมังกรเลยดูสกิลต่อไปฮะสกิลนี้เหรอสกิล Z เหรอเมื่อกี้เนี่ยน่าจะใช่นะยังเหมือนน่ะแล้วก็อันนี้ผมเดาว่าเป็นสกิลนี้ว่ะเอ้ยผมเดาว่าเป็นสกิล X เนี่ยอันเนี้ยผมเดาว่าเป็นสกิล X นะแต่เขาบอกมีสกิลใหม่อ่ะยิดเคมีหางอ่ะมังกรกูหางงอกแล้วเฮ้ยเพื่อนสามารถขี่ได้มินิดราก้อนทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อนสามารถขี่มังกรเราได้เหรอคล้ายๆคิสเนะเหรอคนดูเหมือนคิสเนะเลยนะครับแล้วในคลิปต่อไปว่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะปืนใช่ไหมเนี่ยคนดูสลิงอ๋อสลิงดาบสลิงคนดูใช่เหรอนี่มันถือดาบนี่มันเขียนว่าสลิงช็อตอะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแฟลชสเตปฮาคินิวเวเทอรี่ฮาคิใหม่เหรออันนี้เป็นฮาคิสังเกตนี่ฮาคิอันนี้คือฮาคิอันนี้หรือเปล่าฮาคิกายอะฮาคิเกาะฮาคิสังเกตในรูปตานี่คืออะไรไม่รู้นะส่วนนี้จะเป็นเผ่าอะอเวคเคนนิ่งอะเผ่าดูรูปต่อไปวะเฮียอะไรอีกผลอะไรเนี่ยหมัดอะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยมึงสปอยแบบไม่ฟูลเฮดดีเลยเหมือนโดนเหมือนเราถ่ายเห็น UFO อ่ะแม่งภาพไม่ซัดเลย นี่แอคจริงอ่ะเนี่ยทุกคนไม่ใช่แอคหลุมอ่ะเนี่ยไฮด้าไอแลนด์ไฮด้าไอแลนด์รีเวิร์สก็คือรีเวิร์สก่อนนะครับดราก้อนโดโจเหรอฮะ อันนี้ก็เฮ้ยๆๆๆผลระเบิดกูรีเมคว่ะโคตรเฟี้ยวเลยโอ้โหวันนี้ล้านวิวเลยว่ะคนดูก่อนนี้สปอย1วันที่แล้วช่วงนี้แม่งสปอยเยอะจัดคืออะไรเนี่ยผมคิสเนะโอ้เน้นสปอยไม่เน้นอัปเดตจริงๆเลยดราก้อนเบสแสดงว่ามีดาบมังกรว่าแล้วมีดาบมังกรอัปเดตบ็อกฟุตเกมพาร์ทใหม่ใช่เกมพาร์ทใหม่หรือเปล่าไม่ใช่คอนโทร V2 ฟักกิ้งวาโดเกาะวันโดอันนี้หมัดใหม่หมัดนางฟ้าแล้วก็ฮิวแมนคืออะไรวะเนี่ยอะไรคือกล่องมนุษย์หรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่เนี่ยคล้ายๆเนสั่งสาระเนี่ยมันคือเนสั่งสาระในนารูโตะเนี่ยบัฟฟูดจะรวมมีตอนนี้บัฟฟูดจะมีรวมอยู่ประมาณ2เกมนะคนดู2เรื่องสิมีเรื่องแรกที่คนทุกคนรู้ก็คืออาวันพีซแล้วก็ Demon Slayer ที่เป็นดาบของเรนโงคุอ่ะคนดูแล้วก็จะเริ่มมีคอลแลบอีกเรื่องเหรอไม่ใช่คอลแลบนี่ว่าอันนี้มันเป็นสั่งเน่สั่งสาระเหมือนนารูโตะอ่ะผลปีศาจใหม่เหรอผลอะไรวะทำไมเป็นลูกค้างข่าวอันนี้มีสปอยนะอันนี้เป็นผลปีศาจใหม่นะครับไม่ใช่ผลปีศาจใหม่สิแต่ผมว่ามันคือ Shadow V2 นั่นแหละมันเขียนว่าฟุตเฉยๆให้เราไปเดาเองว่าผลปีศาจอะไรมานั่นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคนสำหรับอัปเดตบ็อกฟุตอ่ะแต่ที่แน่ก็คือน่าจะมีพวกผลใหม่หมัดใหม่มังกรรีเวิร์คประมาณนั้นนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือบอกสิ่งที่เราต้องเตรียมหรอเบลี10ล้านกับแฟกเมนต์อีก 10,000 อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมในการทําหมัดใหม่หรือเปล่านี่ขนาดอัปเดตมานิดเดียวนะครับคนดูผมจําได้ว่ามีช่วงนึงที่อัปเดตผลคิสเนะเข้ามาโลบอกล่มผมจําได้คืนนั้นน่ะโลบอกล่มแบบก่อนจะอัปเดตตอนแรกแอดมินน่าจะปล่อยอัปเดตตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วอยู่ๆเลื่อนไปประมาณ2:00 ถึง 3:00 ตอนนั้นน่ะโลบอกล่มเลยนะครับคนดูถ้าใครยังไม่ปล่อยอัปเดตเลยนะฉะนั้นก็ไม่ใช่อัปเดตใหญ่มากนะครับโลบอกยังล่มเลยเพราะว่าถ้าสปอยอัปเดตรอบนี้เนี่ยก็ดีแล้วที่มันเลื่อนระยะเวลาในการอัปเดต
ไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้ตู้มมาทีเดียวเดี๋ยวโลบอกล่มประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปวิเคราะห์แนวนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนคิดว่าไงกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กูด้วยนะใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะบ๊ายบาย